สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันนะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็ได้จัดคลิปนะครับให้กับแฟนแมนยูนะครับผมได้ตอบนะครับเรื่องราวของโรนัลดอนะครับหลังจากที่บทความนะครับของ f a บิเซโอโรมาโนนะครับแล้วก็สื่อชื่อดังหลายๆที่นะครับได้ทำการยืนยันการที่เอเล็กตนแฮกจะไม่ขายโรนัลโดออกไปนะครับเรื่องราวของดิวแฟรงกี้เมื่อคืนนะครับมีจุดพลิกผันนะครับก็คือแฟรง k i กี้เชื่อมโยงกับไบยูมินิกซึ่งเช้าวันนี้นะครับไบยูมินิปิดดิวของเดลิกเดลิกเดินทางไปตรวจร่างกายแบบเป็นทางการแล้วก็ ในวันนี้นะครับในช่วงเช้าเนี่ยแน่นอนดิวนะครับดิวของนักเตะวันนี้ผมใส่เสื้อให้กับแฟนอาร์ซอนมานะครับอาร์ซอนเป็นข่าวดีนะครับก็ดิวไม่มีอะไรพลิกโผนะครับวันนี้จะเป็นการตรวจร่างกายอย่างเป็นทางการและทําการปิดดิวนะครับในขณะเดียวกันนะครับต้นสังกัดของนักเตะท่านนั้นนะครับได้เตรียมตัวแทนแล้วนะคือการเจรจาระหว่างแมนซิตี้กับนักเตะคนใหม่นะครับมาร์คคูคูเล่า ก็น่าจะเสร็จอย่างเป็นทางการในวันนี้เช่นกันนะครับคือมันเป็นเหตุเป็นผลกันอาซเซนลเนี่ยปิดดิวซินเชนโก้ได้ปับ๊บแบบเป็นทางการด้วยนะขอย้ำแบบเป็นทางการด้วยแมนซิตี้ถึงจะปิดดิวทางการของคูคูเร่านะครับเรื่องราวของสเปอร์นะครับสเปอร์เนี่ยการเสริมทัพเนี่ยผมรู้สึกว่าเปาตเรสจะเป็นดิวอันดับหนึ่งของเขาได้เลยนะครับไม่มีอะไรพรลิกโผ เปาเนี่ยน่าจะเป็นสมาชิกใหม่ของสเปอร์ได้แน่เพราะว่าแมนยูเนี่ยไม่ได้เสร็จละนะครับก็หรือว่าพูลผมนะครับก็ความเคลื่อนไหวในการฝึกซ้อมเสียมากกว่าเพราะว่าการเสริมทับคงจะไม่มีละมีบทความของเจอร์กินครอปด้วยนะครับที่เล่าเล่าวินาทีถึงนาบิลเฟอร์คีนะครับในวันที่พลาดคือผมถ้าดิวที่พลาดนะผมไม่ค่อยได้จะไปตามอะไรมากหรอกแต่วันนี้บทความของครอปเนี่ยเขารักนาบิลเฟอร์คีมาก แลวเขาต้องการเอาเฟอร์คีในยุคนั้นเนี่ยมาแทนคูติโย่นะครับก็ขอยัดเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของเจอเกนคอปนะครับวันนี้บทความของเจอเกนคอปนะครับในดิวของนาบิลเฟอร์คีนะครับที่มันยกเลิกยกเลิกดิว นะครับมันมีสาเหตุการยกเลิกดีลเนี่ยอยู่ประมาณครึ่งหน้ากระดาษที่เป็นเมนไอเดียเลยนะครับ53ล้านปอนด์กับวันตรวจร่างกายครอบยืนยันนะครับว่าปี2018เนี่ยเขารักนาะบีเฟอร์คีมากแล้ววันนี้ก็ยังรักอยู่นะครอบให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบชัดเจนนะครับในยุคนี้นะเป็นยุคของลุยดิอาและดาววินูเนสอันนี้เป็นที่ยืนยันชัดเจนแต่ถ้าเป็นปี2018 ต้นมาเนี่ยสามประสานแนวลุกนะครับของลิเวอร์พูลเนี่ยที่แจ่มที่สุดก็คือในยุคนั่นแหละนะครับจนถึงปัจจุบันจนกระทั่งซาดิโอมานเน่ออกไปนะครับนบีเฟอร์คีในปีนั้นเนี่ยในการประเมินครั้งสุดท้ายซึ่งเขากำลังเดินทางมาตรวจร่างกายปรากฏว่าตามที่เราทราบจริงๆนะครับหัวเข่าของเขานีมีปัญหาแต่ท่านรู้ไหมว่าจุดสุดท้ายในการยกเลิกดิวนี้เพราะเอเย่นครับ เอเย่นยืนยันนะครับว่าเฟอร์คีเนี่ยมีปัญหากับอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าอย่างรุนแรงจริงและที่แน่ๆนะครับตัวของเฟอร์คีเนี่ยผิดหวังมากครอบกับเฟอร์คีคุยกันจบทุกอย่างแล้วแต่ตัวแทนของเฟอร์คีทำให้เฟอร์คีมีปัญหาเขายืนยันว่าเจ็บง่ายเจ็บง่ายเพราะเขามีปัญหาที่หัวเข่าเจอบทความนี้เข้าไปนะครับ ซึ่งแท้จริงแล้วหัวเข่านบะีฟูร์กีดีมากเนี่ยแต่ว่าเอเย่นไปพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับเอเย่นของฟอร์คีในวันนั้นน,นะครับชื่อว่าเดี๋ยวนะชองปิแอเบิร์นชองปิแอเบิร์นคนนี้เป็นเอเย่นชาวฝรั่งเศสเป็นอดีตแล้วนะครับเขาปฏิเสธเพราะฟอร์คีมีอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าแล้วลิเวอร์พูลมันจะไปเซ็นได้อย่างไรคือกฎมันก็คือไม่เซ็นสัญญากับผู้เล่นที่มีปัญหาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับก็ ถูกยกเลิกไปลิฟูก็ต้องไปเซ็นสัญญากับนาบี้เกตาความฝันก็เลยล่มสลายไปนะครับก็คือนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครอปก็ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับก็เอามาเรื่องราวนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องราวในอดีตนะแต่ผมบอกเลยว่าถือถ้าไม่ไม่ล้มเฟอร์คีในวันนั้นนะ่ะอาจจะไม่มีความสําเร็จของลิฟูก,ก็ได้นะครับถ้าเกิดเซ็นมาแล้วเฟอร์คีเจ็บเนี่ยมันก็ไม่เป็นประโยชน์ไงดังนั้นการเซ็นสัญญากับผู้เล่นของลิเวอร์พูลท่านจะสังเกตว่า นอกจากนาบี้เกตาที่เจ็บบ่อยแล้วนะครับคนอื่นก็จะไม่ค่อยเจ็บนะครับก็ประมาณนี้นะครับในบทความของลิอร์พูในหน้าหนึ่งวันแรกนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของเปาโตเรสกันนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าตอนนี้สเปอร์นะครับจะปิดดิวเปาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายมากนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยยูวนตุสครับหลังจากที่เสียเดลิกนะเขาก็ปิดดิวของเปาได้เช่นกันนะครับวันนี้นะครับเอริกเตนแฮกนะครับได้ออกมา พูดถึงเรื่องของเปาตอรเรสนะครับหลังจากที่คณะกรรมการนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับต้องการเซ็นสัญญากับเปาตอรเรสเอริกเันแฮกเป็นคนแย้งบอร์ดเอริกเันแฮกเป็นคนแย้งบอร์ดนะครับบทความนี้มาจากโดมินิกโฮเกนนะครับที่เขียนไว้ในเดียร์นติกนะแต่ท่านไปเจอภาพที่เปรียบเทียบระหว่างเปาเปาตอเรสกับตัวของลิซันโดมาติเนสเนี่ย บทความก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคนเขียนคือคนนี้แหละประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าในส่วนของอเปาตเลสในตอนนี้นะครับ55.3ล้านปอนด์55.3ล้านปอนด์ที่แมนยูไม่ได้เซ็นเปาเปาจริงๆนะ50ล้านยูโรเองแต่แมนยูเลือกเซ็นสัญญาก,กับมาติเนสในราคาเอาเดี๋ยวมันปิดเท่าไหร่นะมันปิดกับ6กล้านยูโรน่าจะประมาณ 56ล้านปอนด์ได้ประมาณนะครับบทสรุปของลิซันโดนะสรุปแมนยูเลือกปิดลิซันโดเพราะเอลิกตันแฮกแย้งคณะกรรมการคือเอลิกตันแฮกบอกว่าการท่าเท่านักเตะที่มีชื่อเสียงมาเปรียบเทียบนะลิซันโดเนี่ยเล็กกว่าเขาเลยคือ5ฟุต9เกตนแฮกกล่าวและที่เป็นความสัตว์จริงคือร่างกายของลิซันโดแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งมาก แล้วเขาเป็นคนที่ปรับตัวเก่งกับสภาพแวดล้อมที่ดีถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะปิดดิวจะปิดดิวใครก็ตามเนี่ยแน่นอนครับเขาไม่ได้ปิดดิวที่ชื่อเสียงหลังจากนี้นะเปาตเลสจะมีคุณส,สมบัติอะไรก็ตามแต่เอริกเินแฮกจะเลือกปิดดิวนักเตะที่ฉลาดและแข็งแกร่งและก็ไม่เจ็บผมบอกเลยว่าลิซันโดโคตรแก่งเลยนะครับก็ผมเชื่อนะว่าการทำงานร่วมกันมาก่อนเนี่ย ไปถึงในสนามนะชี้นิ้วปุ๊บนักเตะรู้ทันทีเลยว่าต้องเล่นอย่างไรนะครับซึ่งผมเชื่อว่านะการมาของลิซันโดนะครับเมื่อคืนนี้ก็จะเหมือนกับที่คลิปเป็นอยู่ที่แต่นักพูดอะ่ะเขาบอกเลยว่าแม็กควาหรือวารานก็ได้ต้องคู่ลิซันโดนะครับดังนั้นเซนเตแบ็กความเก่งกาจไม่ได้อยู่ที่ชื่อเสียงแต่อยู่ที่สภาพจริงนักเตะต่างหากนะครับก็รอดูกันนะครับนี่คือบทความที่หน้าหเขียนไว้เลยนะครับ เต็นแฮกเลือกเลือกลิซันโดนะปาิเสธบอร์ดไม่เอาเป่าดังนั้นใครเซ็นสัญญากับเปาบ้างยูเวนตุสกับสเปอร์นะครับไร right, คือแข่งกันสองทีมรอด,ดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจสซี่ลินการดกันนะครับก็อยู่ป็นในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษเหมือนกันนะครับบทความนี้มาจากเดนมาร์ชครับ เจสซีลินการ์ดนะครับได้บอกใบ้สำคัญแล้วนะครับเขาจะไปร่วมทัพสโมสรเวสต์แฮมยูเนเต็ดกับเดวิดมอยอีกครั้งนะครับเจสซีลินการ์ดนะครับเป็นฟรีเอเนต์นะครับยุติความสัมพันธ์กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเป็นเวลา22ปีตอนนี้เขายุ29ปีนะไปอยู่กับแมนยูตั้งแต่8ขวบนะครับวันนี้นะครับเขาได้ตอบตกลงด้วยวาจานะครับกับเดวิดมอยนะครับก็คือเวสต์แฮมยูเนเต็ดเป็นสโมสรที่ใหญ่อยู่นะแต่ เขาก็ได้เล่นบอลยุโรปนะครับดังนั้นนะครับการที่ลินการ์ดเนี่ยตามรางานจาก The Evening Standard เนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าและที่จะอัปเดตสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในอินสตาแกรของเจสซี่ลินการ์ดนะครับเขาตอนนี้นะเขาได้แสดงความเคลื่อนไหวนะครับในการหาบ้านในลอนดอนนะครับก็ตอนนี้นะครับเขาได้โพสต์ใน Instagram อินสตาแกรมอัปเดตเรื่อยๆนะครับ บทสรุปสำคัญของเจสซี่ลินการดก็คือการกลับไปเล่นให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดอีกครั้งนะครับก็ยินดีกับเจสซี่ด้วยนะครับรอการชูเสื้อนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอา้าวลิซันโดเหรออ๋อไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับลิซันโดมันมีขึ้นเพิ่มอีกนะแต่ว่าผมจะไม่เอาละเพราะว่าให้กระบวนการมันดำเนินการต่อไปนะครับเพราะว่าลิซันโดเราจบเรื่องไปแล้วนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันต่อนะครับเป็นเรื่องราวของการเตรียมทีมนะครับในสภาพอากาศที่อักติดในเวลานี้นะครับในสื่อเขาบอกว่าโหมันร้อนมากนะครับมันร้อนมากแต่ว่าจอร์ินคอมนะครับก็นําผู้เล่นลิเวอร์พูลนะครับออกมาซ้อมในเซสชั่นแรกๆนะครับการเดินทางทัวร์ที่เอเชียเนี่ยแน่นอนครับได้ประสบการณ์มากมายและในวันพฤหัสนีน้ะครับ ลิเวอร์พูลเนี่ยเตรียมที่จะเดินทางไปในเยอรมันถ้าผมจำไม่ผิดนะคือผมไม่ได้เช็คเวลาแข่งขันนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะก็ตั้งใจจะทาข่าวให้กับลิเวอร์พูลบ้างกันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำนะครับในส่วนของการฝึกซ้อมในวันนี้นะครับก็หลังจากหลังจากที่โจโกเมสได้รับบาดเจ็บนะครับที่สิงคโปร์เนี่ยออกซิเดชัเรก็แฮมสติงนะครับก็หลายๆคนต้องพักกันแหละนะครับโมซาล่ากลับมาซ้อมอย่างเต็มรูปแบบนะครับแนวลุกของลิเวอร์พูลไหมครับ ต่างมีส่วนร่วมกับเจเกนคอปนะครับเฟอร์มิโนอะไรพวกนี้แหละนะครับข่าวดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือสเตฟานบาเซติตนะครับก็น่าจะได้รับโอกาสการซ้อมชุดใหญ่การเล่นทีมซีเนียของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้นะครับสเตฟานบา,าบาเซติตนี้ก็เป็นกองกลางตัวเก่งเลยนะครับไอแซคมาบายาแบ็คขวาใช่ไหมดำดำอะ่ะโอ้โหผมบอกว่านี่เลยนะครับผมบอกว่าโอ้เร็วถึกเร็วนะครับโอ้ชอบมากเลยอย่างนี้นะวิงแบ็คเนี่ยนะครับ ก็โดยการซ้อมอาคามมนเคโลเฮอร์นะครับก็ตอนนี้นะไม่ได้อยู่ในเซสช,ชันนะครับก็เดี๋ยวก็คงจะมีการปรับผู้เล่นมา,าซ้อมเซสชันนั่นแหละแต่ที่แน่ๆนะครับวันวันที่เท่าไหร่นะ31กรกฎาคมจะมีเกม Community Shield กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเกมการกุศลนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกแต่ว่าเอาถ้วยไปใส่บ้างเพิ่มบ้างก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็อย่างนึงนะครับความฟิตของลิเตร์พูเนี่ยจะสังเกตได้ว่า เริ่มกลับมาดีนะครับตอนแข่งกับหลายๆทีมอะ่ะมันไม่ได้ฟอร์มที่ดีหรอกนะครับเราก็เห็นกันในสนามนะครับก็ซ้อมสภาพอากาศที่ร้อนเนี่ยมันเหมือนกับเมืองไทยนะครับซ้อมตอนบ่ายโมงอะ่ะแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยทํากันหรอกนะครับก็รอด,ดูกันนะครับว่าลิเวอร์พูลจะกลับมาเกมหนาดนี้นะเจอไลซิกน่าจะไปเยอรมันนะครับรอด,ดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรนิวคาสเซิลกันนะครับในเช้าวันนี้นะครับเรื่องราวของนิวคาสเซิลก็คือโจโจชิวีนะครับมิดฟิลด์ของนิวคาสเซิลเนี่ยต้องการอีก3นัดนะขอลงอีก3นัดจะได้ต่อสัญญาอีก1ปีนะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ามันมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะครับคือเราเซ็นสัญญาทักเตะมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีจานวนจานวนเกมที่ต้องเล่นในในแต่ละปีอยู่แล้วนะครับล่าสุดโจโจชิวีขออีก ขออีก3เกมนะครับก็ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่อีก1ปีนะครับเชวี่ไปสาปีนะครับสัญญาจะหมดแล้วนะครับแล้วเขาตั้งใจว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับนิวคาสเซิลนะครับคือผมจะบอกไว้เลยนะว่านิวคาสเซิลถ้ามันยังเก็บเชวีอยู่นะเก็บไอ้พวกอะไรชอนลองสตาร์ฟอะไรอยู่นะคือทีมก็จะอยู่เท่านี้แหละนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนิวคาสเซิลมีศักยภาพพอที่จะต้องเอานักเตะอย่างพวกนาบิลเฟอร์คีอะไรพวกนี้นครับที่เก่งๆไปเลยอะนะครับหรือไม่ก็ เอาเดปไยมาก็ได้นะครับถ้าเกิดมีเงินอย่างเพียงพออยู่แล้วอะนะครับก็มันอยู่ที่ผู้บริหารนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็ตัวนาเตะท,ที่จะมาร่วมทับด้วยหรือเปล่านะครับก็เชลวี่รออีก3นัดจะต่อสัญญารอด,ดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเ,อเดี๋ยวมันมีอะไรอีกเนี่ยเพิ่มอีกเมนูเพิ่มขึ้นมาฟีดข่าวเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะครับอ๋อตอบคําถามอ่ะท่านท่านลองฟังดูนะ คือตอนนี้สิ่งที่เอริกเทนแฮกทำให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่เนี่ยหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษเนี่ยเอารูปเซอร์เล็กขึ้นมาและท่านก็จะเห็นจากหลายๆบทความทีนี้บทความนี้ที่เขียนจริงๆนะครับมาจากคริสวิลเลอร์คริสวิลเลอร์ได้เขียนว่าช่วงเวลาแห่งความสุขในช่วงเวลาของเกมพีซีซั่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเราได้เห็นแล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความฟิตและความมั่นใจรวมถึงสปิริตที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับ นสต่อต่างประเทศเขียนไม่ว่าเอเล็กตินแฮกนะครับการมาที่แมนเชสเตอร์ยูเ็ดเนี่ยเขาได้ทําตามที่พูดแล้วคือเขาไม่ต้องการล้มเหลวกับแมนยูและอย่างหนึ่งนะครับในการคุมแมนเชสเตอร์ยูเ็ดเนี่ยแน่นอนความต้องการความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าที่แมนเชสเตอร์ยูเ็ดจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการเลือกเขาเป็นกุนซือนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่แท้จริงเป้าหมายสําคัญของเอเล็กตินแฮกก็คือการพาแมนยูประสบความสําเร็จ และอย่างหนึ่งนะครับเขาให้สัมภาษณ์กับ AAMI Park ซึ่งตอนนี้อยู่ที่เมลเบิร์นเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าเขาเนี่ยพอใจกับผู้เล่นทุกคนมากแต่สิ่งที่เขาบอกในสื่อนะครับก็คือในทีมเนี่ยยังคงมีการต้องปรับอยู่นะครับโดยเฉพาะตำแหน่งมิดฟิลโฮลดิ้งบอลนะครับคือแมนซิตี้ต้องมีโรดดี้และใครก็แทนโรดดี้ได้กูดูกันก็แทนได้แต่กูดูกันไปลุกเลยจากมิดฟิลเนี่ยนะ แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีตำแหน่งนี้นะครับเฟรดก็ไม,ม่ไม่ใช่โฮลดิงบอลแท้ๆแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือนี่แหละโฮลดิงบอลจริงๆทำไมเด็กจันทแกต้องเลือกแฟรงกี้เดอยองนะครับซึ่งเดอยองในเช้าวันนี้นี่ผมไม่แน่ใจฟีดข่าวเท่าไหร่อ่ะเมื่อคืนมันเป็นไบโอมินิกแต่ไม่รู้เช้านี้ยังไม่มีอะไรอัปเดตมากผมเชื่อว่าเย็นเนี้ยน่าจะมีนะครับก็ยังไม่จบนะครับในส่วนของเดกัแกก็บอกนะครับว่า สิ่งที่เป็นกระบวนการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ค่อยรับลื่นอันนี้เขายอมรับเลยนะมันมีใครบ้างละที่มาทํางานแล้วมันรับลื่นอ่ะมันไม่มีหรอกครับเอลเลนแฮกก็ยอมรับนะครับว่า 1. การทํางานกับซูเปอร์สตาร์อย่างโรนัลโดเขาสัมภาษณ์แล้วนะก็ที่เราทราบไปแหละว่าโรนัลโดจะเป็นผู้เล่นของเราต่อไปไม่ได้มีไว้ขายผมขึ้นปกให้เมื่อคืนแล้วก็การระเบียบวินัยนักเตะระเบียบวินัยนักเตะในห้องแต่งตัวต้องมีนะครับ แฮนนี่แม็กควายเป็นหนึ่งในเซ็นเตอร์แบ็กที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองรวมถึงอนาคตเขาด้วยแล้วก็งานที่แมนเชสเตอร์ยูเนี่ยเขาคิดว่าเตนแฮกทําได้เอเล็กเตอแฮกทาได,ได้งานที่แมนยูเนี่ยและเซอร์เล็กฟูกุซานได้มีการพูดคุยส่วนตัวเขายืนยันแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่พิเศษสําหรับฟุตบอลของเซอร์เล็กนะครับก็นี่นะครับรวมรวมบทความมาให้แล้วในบทสัมภาษณ์นะครับใน MUTV ก็ก็ก็เหมือนจะสัมภาษณ์เหมือนกันนะก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเซสบัตเตียนฮันแลกันนะครับผมบอกกันเลยว่าผมอ่านข่าวนี้ก็ใจหายนะครับคือบรุสเซียดอทมุลเนี่ยเซ็นสัญญากับฮันแลมา31ล้านปอนด์เพิ่งเซ็นด้วยแต่เมื่อวานนี้นะครับพีซีสั่นที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยฮันแลบอกรู้สึกไม่สบายตัวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะช็อกเลยครับคือเขาเจออ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้องอกในในอะไรนะลูกอัลท้นะครับ เนื้องอกในส่วนของลูกอัณฑะนะครับเป็นโรคของผู้ชายก็มันคือมะเร็งนั่นแหละมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าในสื่อต่างประเทศเขาบอกนะครับว่าฮันแลนได้รับการตรวจในคลินิกเฉพาะทางทันทีแล้วครอบครัวเนี่ยก็ไม่สามารถพูดอะไรได้สมสอนยิ่งช็อกกว่าเพราะว่าเขาคิดว่าฮันแลนจะสมบูรณ์อ่ะคือการตรวจร่างกายโดยทั่วไปมันสมบูรณ์แต่ว่าไอ้ตัวมะเร็งเนี่ยมันไม่รู้มันออกมาตอนไหนนะครับแล้วมันเพิ่งออกด้วยไง ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าฮันแลจะได้เล่นฟุตบอลกับสโมสรอดัดมนหรือเปล่าแต่แต่ว่าตอนนี้เป็นการรักษาในระยะไหนเนี่ยเดี๋ยวเชื่อว่าข่าวจะมีรายละเอียดมากขึ้นเขาตรวจละยืนยันละว่ามะเร็งต่อมนุกมากนะครับรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้กันนะครับคือผมอยากนําเสนอเลยแหละผมบอกกันเลยว่าคือตอนนี้ภาพแรกที่สนามซ้อมในสีเสื้อของอ่า บาร์เซโลนาเนี่ยแน่นอนครับถ้าบาร์เซโลนามีกองหน้าอย่างเลวันนะท่านคิดว่าเขาจะยิงกระจายไหมตัวท็อปของบุนเดสตีการเนี่ยทีมชาติโปลแลนด์เนี่ยผมเชื่อว่าบาร์เซโลนาเปลี่ยนนะครับและการกลับมาเล่นคู่เอเมริกโอบาเมยองอีกครั้งเนี่ยมันน่าจะสุดเลยนะนี่คือคู่กองหน้าของบุรเเซียดอทบุนในอดีตนะครับก็วันนี้นะครับโรเบิร์ตเดวานนอสกี A ้ de นะครับเดินทางมาฝึกซ้อมครั้งแรกกับบาร์เซโลนาแล้วนะครับ เขากะปรี้กระเป๋ามากนะครับก็ยินดีกับบาซ่าด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิวกันนะครับวันนี้เช้าวันนี้เนี่ยผมจะเริ่มต้นจากเกรอสันเบรเมอร์ก่อนนะครับล่าสุดนะครับเวเนตตี้นะครับซึ่งเป็นผู้ในยการของโตริโนนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับรายการ Sky s p o r t นะครับว่าเรากำลังทำงานกับอินเตอร์มิลานและยูเวนตุสครับเพราะว่ายูเวนตุสต้องการปิดเบรเมอร์นะครับ ในสื่อต่างประเทศรายงานชัดเจนว่าอินเตอร์มิลานคือคู่แข่งเขายื่น30ล้านยูโรไปแล้วและที่สำคัญก็คือยูเวนตุสกำลังจะยื่นข้อสเสนอในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าหลังจากเสียเดลิกไปนะครับบทสรุปสําคัญของเกรสันเบเมอร์นะครับซึ่งเป็นเซนเตอร์แบ็กจอมแกร่งมา25ปีนี้นะครับจะจบลงอย่างไรนะครับไม่อินเตอร์ก็จะเป็นอ่ายูเวนตุสนะครับยูเวนตุสก็ต้องสู้แหละเพราะาอะไรครับเขาได้เงินจากเดลิกมา90อ่าไม่ใช 90ล้านยูโรอย่างน้อยนะครับเดี๋ยวส่นเสริมก็เป็นร้อยล้านยูโรนะครับก็รอดูกันนะครับว่าตัวของเดลิกเดินทางวันนี้ละเป็นตัวร่างกายละแล้วก็รอการชูเสือ้อยูทูสจะได้ชูเสือเเ้อบรีเมอร์หรือเปล่ารอลุ้นกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของนักเตะที่ผมอ่านชื่อยากเหลือเกินนะครับหลายๆท่านก็แนะนําชื่อที่อ่านนะแต่ผมขออ่านตามภาษาอังกฤษละกันนะครับก็จะออกเสียงเป็นภาษาดัชอะไรนะผมขอบคุณมากๆทุกคนเลยนะ ที่ที่ช่วยบอกนะครับล่าสุดนะครับคาเลสเดคาเตเลเตนะครับก็ตอนนี้นะเขาเตรียมซบตัก AC ซีมิลานนะครับสโมสรเอซีมิลาน Milan นะครับได้บรรลุข้อตกลงนะครับและใกล้จะเซ็นสัญญากับคาเลสเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะเขาอยู่ที่เบลเยียมและวันพุธนี้นะข้อเสนออย่างเป็นทางการจะเสร็จสิน้นและปิดดิวคาเลสนะครับก็ ยินดีกับสโมสรเออเดี๋ยวแฟนเอซิมิลานในคอมเมนต์ไว้ให้ผมด้วยนะครับใครเป็นแฟนเอซิมิลานมันจะได้รู้จักกันไว้นะครับยินดีด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจแปดจากองก้ากันนะครับวันนี้เรื่องราวของเจแปดตากองค่านะครับฟาบิซิโอปาลาติซี่นะครับล่าสุดนะครับผอของสเปอร์นะครับอยู่ในเมืองมิลานแล้วนะครับคือเขากำลังเจรจาในการปล่อยนะครับเจแปดชากองก้านะครับตอนนี้นะ การเซ็นสัญญาแบบยืมตัวก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะครับรายละเอียดของพาลาติซี่ที่คุยกับหลายสโมสรในสัปดาห์นี้คือการขายเต็กองก้าและแตงกองก้าตอนนี้นะก็อาจจะนอกจากยืมกับมิลานแล้วนะเขาเซ็นขาดด้วยนะครับเพราะว่ามิลานเนี่ยจะพยายามปิดดีลจากกองก้าให้จบไปเลยนะครับก็เชื่อกันว่านะครับไม่ใช่ปัญหารอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโอริกซินเชนโกกันนะครับก็ตอนนี้อาร์ซนอลเฮียวิโกคือเราทราบมาตั้งหลายวันละแต่ข้อตกลงฉบับสมบูรณ์เนี่ยมันจะมีผลในวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์นี้นะครับเสื้อตัวนี้ก็จะไปใช้เสื้อตัวนี้สิสตาร์สโมสรนอาร์ซอน non, จะอยู่บนหน้าอกของซินเชนโก้แน่นอนนะครับแมนซิตี้นะครับได้เงิน30ล้านปอนด์เต็มเตมเงื่อนไขส่วนตัวก็ตกลงกับซินเชนโกแล้วนะครับ เขาต้องการร่วมงานกับมิเคลอาเตตาสัญญาถึงปี2026นะครับแล้วก็ทางการสัปดาห์นี้คือวันศุกร์เนี่ยคือวันตรวจร่างกายนะครับผมมายืนยันให้กับแฟนอาร์ซอนนะครับว่าวันนี้นะครับอาร์ซอนปิดดยูซินเชนโกเรียบร้อยนะครับก็รอการตรวจร่างกายตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับเมื่อกี้ซินเชนโกไปแล้วนะครับก็จะเป็น หลังจากเสร็จสิ้นนะครับจะเป็นแมนซิตี้เนี่ยก็จะทำการออฟฟิเชียลราคานะครับในการที่จะปิดดีลมาร์คคูคูเลล่านในราคา50ล้านปอนด์นะครับ50ล้านปอนด์นี้นะครับเป๊ปยืนยันนะครับว่าเขาคือแบ็กซ้ายคนใหม่ของแมนซิตี้ราคากาลังจะเสนอในเร็ววันนี้นะครับเพราะว่าการเจรจากับไรตันคุยมาหลายวันแล้วนะครับก็ยินดีกับแมนซิตี้ด้วยนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ตอนนี้แมนซิตี้เนี่ยเขาบอกว่าก็ติดต่อแบ็กซ้ายอีกคนหนึ่งนะในบุนเดสสิกาท่านจำชื่อนี้ไว้นะอ่าบอนาโซซ่านะครับแมนซิตี้อาจจะเซ็นสัญญาเพิ่ม2คนก็ได้คือจะเซ็นสัญญามาร์คคูเลล่าเสร็จใช่ไหมครับก็จะเซ็นสัญญากับบอนาโซซ่านะครับบอนาโซซ่าเป็น แบ็กซ้ายทีมชาติโครเอเชียนะครับก็อายุ24ปีส mm ูง187ซนเมตรทีมชาติโครเอเชียนะครับก็น่าสนใจมากสำหรับดิวนี้นะในส่วนของโซซา osa, นะครับวิงแบ็กของสตุตการ์ดคนนี้นะก็ไม่แน่นะอาจจะไปบริตันแต่ผมเชื่อว่านะแมนซิตี้จะเซ็นสัญญาแค่คนเดียวท่านลองตามข่าวไปเลยก่อนนะเพราะว่าแมนซิตี้เคยสนใจคนนี้แต่เขาจะต้องปิดคูคูเล่าก่อนและบริตันเนี่ย อาจจะรู้งานคือเขาอาจจะไปยื่นข้อเสนอ17ล้านปอนด์เขาขายเขาขายให้ได้50ล้านปอนด์ใช่ไหมเขามายื่นดีลนี้ฉีกสัญญาเนี่ยสิล้านปอนด์นะครับยังไงก็กําไรเกือบ3เท่าตัวเลยนะรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟาบิโอซิวากันนะครับฟาบิโอซิวานี่ผมไม่รู้จักนะเขาเป็นนักฟุตบอลชาวโปรตุเกสนะครับเล่นตำแหน่งกองหน้าให้กับวูแฮมตันนะครับ ก็อายุ19ปีนะครับสูง185ซนเมตรหนัก75กิโลกร,รมัมวันนี้นะครับนักเตะได้ตกลงร่วมทีมสโมสรอันเดเลสแบบยืมตัวนะครับข้อตกลงนะครับวูแพมตันเนี่ยขยายสัญญาไปอีก1น1ปีแต่ปล่อยให้อันเดเลตยืมตัวและจะตรวจร่างกายในวันนี้นะครับก็ยินดีกับนักเตะอย่างฟาบิโอซิวาด้วยนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของมัตชายเดลิกกันนะครับก็เดินทางมาถึงสนามบินไบยมินิกเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้นะครับเอกสารการลงนามเดลิกเนี่ยจบที่70ล้านยูโรนะครับบวกส่วนเสริมอีก10ล้านยูโรเป็น80ล้านยูโรนะครับผมไม่แน่ใจว่าเงินจ่ายข้างนอกอะไรยังไงกันต่อนะแต่นี่คือตัวเลขกลมๆนะครับ80ล้านยูโรรอดูการชูเสื้อวันนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอนักเตะสมโมสรอนคิโรนานะครับสมโมสรอนคิโรนาต้องการเซ็นสัญญากับวาเรนตินคาสเตเรนอสเขาคือใครอะ่ะเขาเป็นนักฟุตบอลนะครับชาวจิติน่าเล่นตำแหน่งกองหน้าให้กับสมโมสรอนิวยอร์ซิตี้นะครับกองหน้าของนิวยอ r ร์ซิตี้คนนี้นะ16นัดยิงไป13ลูกนะครับแล้ววันนี้เขาจะย้ายไปอยู่กับสมโมสรอนคิโรนานะครับซึ่งเป็นทีมใน ในลาลิก้าหลีก็แหละในสเปนเป็นทีมในสเปนผมไม่แน่ใจว่าอยู่อันดับเท่าไหร่อะไระยังไงนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของวิกเตอร์โอเซมเฮนกันนะครับนี่คือหนึ่งดิวที่เขาเขาคาดกันกันว่านนะดิวเนี้ยจะเป็นดิวของบาเยอร์มินิกนะครับล่าสุดนะครับกวนโจนี่นะครับซึ่งเป็นผู้ในการของสโมสรน,นาโปลรีนะครับตอนนี้นะเขายังไม่ได้รับข้อสเสนอจากบาเยอร์มินิก โอเซมเฮนเนี่ยไม่ได้อยู่ในการเจราจาแล้วก็ไม่ได้มีไว้ขายด้วยฮาวิ่งลาสโนนะครับก็เชื่อว่าเขาจะไม่ต่อสัญญาก็จริงอยู่แต่เขาจะอยู่กับเราต่อไปในส่วนของฟาบิมิลยสนะครับนาปุรีก็จะเก็บไว้นะครับสรุปนะที่เขาออกมาปฏิเสธงี้แลวเรียกราคางไงครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของซาลาตันกันนะครับก็เมื่อคืนนี้ก็ทาการออฟฟิเชียลเรียบร้อยนะครับสโมสรเอซิมิลานก็ต่อสัญญาฉบับใหม่กับซาลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับก็เซ็นสัญญาจนถึงปี2000ขยายอีกหนึ่งฤดูกาลคิดง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะครับตอนนี้ก็เตรียมเตรียมแถลงการจากสโมสรไม่แน่ใจว่าตอนที่ผมอันข่าวเนี่ยแถลงยังนะแต่ที่แน่เขาต้องพอตพอตอเสร็จนะพักอีก67เดเดือนผ่าหัวเขา่ารอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของรายสโมสรน,นะครับเป็นที่เป็นเรื่องของดิวลรวนๆเลยนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่สโมสรเรียวเมริดก่อนนะครับล่าสุดนะครับในเช้าวันนี้นะครับสโมสรเรียวเมริดนะครับเตรียมประกาศขายผู้เล่นมากที่สุดถึง8คนเลยนะคืออันเช่ออกมายืนยันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าสโมสรเรียวเมริดเนี่ยไม่เซ็นสัญญาก,กับใครนะครับในขณะเดียวกันตอนนี้ความเคลื่อนไหวนะครับในไอซีซีกับเรียวเมริดเนี่ยจะอยู่กันต่อไปแม้จะเชื่อมโยงกับ เอซิมิลานอาร์ซนอลและลิเวอร์พูลนะครับคือนักเตะเลือกอยู่ต่อไงแต่วันนี้นะครับสโมสรเนี่ยอาจจะขายออกไปนะครับในตอนนี้นะชื่อที่ขึ้นมาก็จะมีดานิสเซบายอสนะครับคูบโบคูบโบก็เจรจาเมื่อวานนี้ละผมอ่านข่าวสรุปข่าวอยู่นะครับแล้วก็เจสุสวาเลโจนะครับแล้วก็มาริโอดิอัสนะครับโบคามาโยโรนะครับแล้วก็อวารอโอดิส โซรานะครับเนี่ยแล้วก็ลีเนียเจสุสเนี่นะครับ78ชื่อเนี่ยต้องถูกขายนะครับอาเซซิโออยู่ในนั้นด้วยนะครับก็มันคือสถานการณ์ทางการเงินที่มันยอดเยี่ยมคือผมจะบอกว่าบาลานซ์ของมันเนี่ยนอกจากเซ็นเข้ามาแล้วต้องมีขายออกไปด้วยแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเรียมริดสถานนะทางการเงินเข้มแข็งมากนะครับพอๆกับอะยูมินิกเลยนะครับก็แจ้งให้กับไฟลเรียมบริดทราบ,บน,านานจะมีข่าวอัปเดตอย่างนี้ทีประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับคานนี้รายสโมสรในเช้านี้นะมันมีดีลที่น่าสนใจมากเลยก็คือการแลกตัวของอิสมา l b ลเบนาเซอกับดอนนี่ฟานเดเบกนะครับล่าสุดนะครับในตอนนี้นะครับตามรายงานจากเบนคานนอตตันะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะเอซิมิลานเนี่ยกำลังคุยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการที่จะเอาเบนาซเซอรแลกกับดอนนี่ฟานเดเบกนะครับ ในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกว่ามันก็น่าจะไม่มีมันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าดดนนี่ต้องการกลับมาเล่นให้กับแมนยูแค่นั้นเองครับดอนนี่เขายืนยันอย่างเงี้ยแต่ว่าแมนยูกับอซนะิมิลานอ่ะอซิมิลานมองว่าดอนนี่น่าจะเหมาะกับเขาอะไรประมาณนี้นะก็ต้องรอดูกันนะครับว่าการแลกตัวระหว่างดอนนี่ฟันเดเบกกับเบนน่าเซอร์จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่ว่ามันจะมีเงินเพิ่มให้ด้วยนะรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโรนันโดนี่ผมคงจะไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่าผมยืนยันในสรุปข่าวขึ้นให้แล้วนะครับในส่วนของเรื่องราวของแฟรงกี้เมื่อคืนนี้โอเคเดี๋ยวตอบโจทย์ให้นิดน,นึงนะครับล่าสุดนะครับเอเล็กทรอนฮกหลังจากที่ยืนยันนะครับว่าจะเซ็นสัญญาก,กับกองกลางตัวรับนะครับก็ตอนนี้สถานการณ์ที่เบย์มินิกเนี่ยวันนี้จะเป็นการปิดดีลริงแล้วมันปิดกันไปละแต่ว่าการชูเสื้อ,อเป็นทางการของเดลิกเนี่ยคือข่าวมันออกมาก่อนหน้านี้ว่าเบย์มินิกจะเอา แฟรงกี้นะครับไปเล่นให้กับบยอริมิคด้วยและตอนนี้เอเล็กเตนแฮกก็ยืนยันนะแมนยูจะเซ็นสัญญากับมิดฟิลด์นะครับมิดฟิลด์โฮนิงบอลก็คือแฟรงกี้เนี่ยให้ได้นะครับก็รอดูกันนะครับมันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เนี่ยผมว่าแฟรงกี้วันนี้นะหลายๆคนเบื่อข่าวเพราะว่าถ้าคุณจะย้ายคุณควรย้ายได้ละนะครับแต่ว่าถ้ามาอย่าง,างเงี้ยมันคารคังไงรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของจูนทานครอสกันนะครับนี่คือการเจรจาขั้นสูงนะครับล่าสุดนะครับจูนทานครอสนะครับแบ็กขวาทีมชาติฝรั่งเศสนะครับการเจรจานะครับระหว่างมาเซกับอ่าไม่ใช่สิคนที่สนใจตัวของจูนทานครอสเนี่ยก็จะเป็นมาเซและเชลซีด้วยนะครับนิ่สื่อต่างประเทศบอกไว้ว่าครอสพร้อมย้ายทีมนะในราคาแค่10ล้านยูโรหรือประมาณ8.5ล้านปอนด์นะครับตอนนี้นะ เอ่ d เ a รโดอามาดานะครับซึ่งเป็นผู้เช่วชาญในการย้ายทีมของในโปรตุเกสเนี่ยตอนนี้โจทานคอสเนี่ยใกล้บรรลุข้อตกลงกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดอันนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูไว้ก่อนนะครับเพราะว่าแมนยูเพิ่งเซ็นสัญญากับมาเลเซียแล้วก็ยังมีดัลโลอยู่แต่คนนี้เล่นวิงแบ็กฝั่งขวานะก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสร เดี๋ยวแมนซิตี้ได้เงินจากแจ็คฮันดิสันนี่ผมพูดไปในสุขข่าวเมื่อวานนี้ไปแล้วนะครับรเรามาต่อกันที่เรื่องราวของทิโมวันเนอร์กันนะครับล่าสุดนะครับทิโมวันเนอร์ก็ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่าเขาจะไม่ย้ายออกจากสโมสรเชลซีนะครับก็ยังคงที่จะต่อสู้ในสโมสรเชลซีต่อไปนะครับก็นี่แหละดีแล้วนะครับมันเป็นอย่างนี้แหละฟุตบอลก็ต้องอย่างนี้นะครับยินดีกับทิโมวันเนอร์นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของยูริติเรมองนะครับล่าสุดนะครับข่าวดีของแฟนอาร์ซอนนะครับเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับยูริติเรมองนะครับได้บอกให้กับเพื่อนๆนแล้วนะครับว่าเขาจะร่วมทัพอาร์ซอนนะครับติเรมองนะครับเสร็จสิ้นกับการเจรจาขั้นสูงกับอาร์ซอนนะครับนี่อาจจะกลายเป็นดิวอีกดิวนะครับที่จะปิดดิวต่อจากตัวของซินเชนโก้ก็จะเป็นติเรมองต่อเลยนะครับก็บรรลุข้อตกลงนะแหล่งข่าวจากฟุตบอลลอนดอนก็บอกนะครับบรรลุข้อตกลงทุกอย่าง30ล้านปอน จะประกาศในมิชานี้นะครับเรื่องราวของใครอีกนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรคริสตันพาเลทกันนะครับล่าสุดนะครับแพทริคเวีรานะครับก็ได้ออกมายืนยันนะครับว่าโอกาสที่คอนเนอร์กาลเกอร์นะครับกองหน้าตัวเก่งจากเชลซีนะครับจะกลับมาเล่นกับคริสตันพาเลทอีกครั้งน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของสโมสรนิวคาสเซิลนะครับตอนนี้นะนิวคาสเซิลจะเซ็นสัญญาสองดีลกับกองหน้าไม่ใช่อีวานโทนี่ละแต่จะเป็นอลันเวเนซูอิสนะครับซึ่งเป็นนักฟุตบอลกองหน้าของสโมสรนโซโซนะครับโซโซในหลีกเอิงฝรั่งเศสอายุ19ปี1คนแล้วนะครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับก็จะเป็นเซคูมารานะครับเซคูมาราเป็นนักฟุตบอลที่เล่นตำแหน่งกองหน้าให้กับสโมสรอ,อะไรเนี่ยเนชั่นคลับ บอกโดนะครับบอกโดเนี่ยสองคนนี้จะกลายเป็นกองหน้าคู่ใหม่นะครับของนิวคาสเซิลก็รอดูกันนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดในเช้าวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของสโมสรริวบูลนะครับครบปไดออกมาเปิดใจถึงนาบีเฟอร์กีนะครับการที่เขาพลาดสัญญากับเฟอร์คีเพราะอเล่นยุ่นร่นเลยนะครับทุกวันนี้หัวข่าวของเฟอร์คีก็ยังยอดเยี่ยมนะครับก็ถือว่า พลาดไปนะครับเรื่องราวของลิซันโดนะครับเอเล็กตันแฮกเลือกไม่เอาเปาโตเรสฉะนั้นเปามีโอกาสซบยูเวนตุสและสเปอร์แน่นอนนะครับเรื่องราวของเจสซีลินการ์ดนะครับก็จะลงเอยกับสโมสรเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับเรื่องราวการซ้อมของลิเวอร์พูลสภาพอากาศร้อนนะครับวันพฤหัสนี้ลิเวอร์พูลจะเจอกับไรซิกนะครับแล้วก็เรื่องราวของจโจชวีนะครับต้องการลงสามอีกสามนัดก็จะได้ต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับไม่รู้ต่อเปล่านะก็ต้องรอดูอีกทีนะครับ เอเล็กตันแฮกพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วว่าเขามั่นใจจะประสบความสําเร็จกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรื่องราวของฮันแลนะครับน่าหินใจมากมะเร็งต่อมลุกมากนะครับแล้วก็การเปิดตัวของโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้กับการซ้อมครั้งแรกนะครับก็น่าตื่นเต้นแทนฟับบาซ่าเลยนะอิตาลีมิลานนะครับพยายามปิดดีลเบรเมอร์ให้ได้นะครับแล้วก็เอซิมิลานประสบความสําเร็จในการเซ็นสัญญากับคารเลสเคเตเรเล่ le, นะครับ แล้วก็จะผัดตากองก้าก็จะไปซบตักมิลานแบบเป็นทางการด้วยเช่นกันนะครับวันนี้นะครับวันศุกร์นี้น่าจะเป็นวันชูเสื้อของซินเชนโกกับอาร์เซนอลรวมถึงตีเรอรมองด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวของแมนซิตี้ก็คือมาร์คูลูเรล่าถ้าวันนี้ออฟฟิเชียลได้เขาก็จะออฟฟิเชียลราคากับสโมสสนะครับแล้วก็บรตทันอาจจะไปเอาโซโซนะครับซึ่งเป็นวิงแบ็กของ อ่าสุดการนะครับก็ค่าตัวในการฉีกสัญญาคือ17ล้านปอนด์ขายได้50ล้านปอนด์ไปเซ็น17ล้านปอนด์กำไร3เท่านะครับแล้วก็เรื่องราวของฟาบิโอซิวานะครับก็ปล่อยให้กับอันเดรเดยืมตัวนะวูป,ปล่อยเดยลิกตรวจร่างกายวันนี้นะครับแล้วก็จับตาดูสถานการณ์แฟงกี้ดีนะแล้วก็เรื่องราวของโอเซมเพนนะครับยังไม่มีข้อเสนอจากบบเยนนะครับสลาตตันต่อสัญญานะครับแล้วก็ อาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในดีลแรกเบนัซเซอร์กับดอนนี่อาไม่ใช่ดอนนี่อาดอนนี่ฟันเดเบกก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็แฟรงกี้ยังเป็นวิฟฟิลล์ฮนิงบอลของเอเล็กเทรอนิกส์เหมือนเดิมคือเขาต้องการเซ็นนะครับส่วนจูนาธานครอสนะครับก็ยังคงเป็นดีลที่ลุ้นได้8.5ล้านปอมทิมเมอร์เนอร์อยู่กับทีมต่อไปนะครับซินเชงอาแล้วก็ใครอีกนะคอนเนอร์การ์ลเกอร์จะไม่ได้ไมาเล่นให้กับคริสตันพาเลตนะครับแล้วก็ญญญญกนิวคาสเซิลจะ คืออลันเวนิสูสและเซคูมารานะครับก็หมดทุกอย่างแล้วนะครับสำหรับดีวที่อัปเดตในเช้าวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้ยินืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ